จะไม่เข้าจากข้างหน้าตรงๆหรือข้างหลังเลยนะเราเข้าข้างๆนะเพราะว่าม้าเนี่ยส่วนที่เซนซิทีฟของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่จมูกเพราะมันเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะนิ่มมากไหมนิ่มมากเพราะฉะนั้นมันจะเซนซิทีฟมากเวลาเข้าข้างๆเข้าที่แก้มมันอะที่แก้มมันเพราะว่าข้างหน้าม้าเนี่ยมันจะมองได้แค่เขาเรียกอะไรตรงข้างหน้ามันเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากเพราะมันมองมาไม่เห็นตามอยู่ข้างๆเหมือนกิ้งก่านี่หรอมะเออแล้วดูมันจะกินอะไรอะเนี่ยมันหาของกินจมูกมันเป็นส่วนที่เมื่อกี้อัดไปแล้วเนาะอัดไปแล้วซึ่งถ้าหูลูกอย่างเงี้ยไม่เวิร์กล่ะมาถ้าหูลูกเงี้ยไม่เวิร์กแปลว่ามันจะกัดมันจะกัดแกมั้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหูแบบอย่างเงี้ยติ๊กๆๆๆแปลว่ากำลังสังเกตอยู่ไม่มีอะไรมากสังเกตการแต่ถ้าเกิดว่าหูปกติแปลว่าไว้ใจได้ไม่มีอันตรายนะเอาว่าตกใจเลยตัวเองพูดดังๆเนี่ยมันขี้ตกใจนะม้ามีอะไรมันเยอะตัวอื่นกันพันนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นพันเทราเบทหรือเรียกว่า TB เป็นม้าวอร์มบลัดก็คือผสมจากโคบัดกับฮอตบลัดนะคะใช่มันจะค่อนข้างใจเย็นนะที่ไม่เพรียวจนเราไปดูมาที่เป็นฮอตบลัดกันดิค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงตัวนี้โหดนะเขาไม่อยากให้ขี่มันขามันไม่ค่อยดีแต่ว่านี่เดี๋ยวจะซื้อกล้วยมาให้อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นม้าไออเมริกันเพชรใช่เป็นสีแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะขี่กันชื่อน้องยักษ์นะคะน้องยักษ์ตัวนี้นิสัยดีมากเดี๋ยวเอาอะไรมาให้กินถ้าทางยังไม่หิวตัวนี้ที่ตัวแสบอยู่นี่ลูลูจะสังเกตว่าหูลูตลอดเวลาใช่ลูลูค่อนโหดอ่ะลูเนี่ยเห็นไหมตาขวางมากแล้วเธอจะหาของเล่นกับฉันใช่ไหมถ้าหูลูแปลว่าตัวนี้นี่ตกมาเรียบร้อยแล้วตกมาแล้วหลังดอกไปแล้วหูเขาลูกมันเป็นฮอตบลัดอะตัวเนี้ยค่อนข้างเป็นม้าอาราเบียนนะคะใช่ม้าอาราเบียนจะค่อนข้างเพรียวม้าทะเลทรายอะเนอะมันก็ฮอตตามอากาศมันนะเนาะเฮ้ยตัวนี้เหมือนลูลูเลยอะมันเป็นสายพันธุ์นะคะหรือนี่ลูลูฉันว่าเนี่ยลูลูนี่จ้าตัวนี้เลยมันพยักหน้าไหมใช่ไหมพยักหน้าใช่ลูลูไหมพี่น้องกันเลยกินมาให้ใช่เดี๋ยวเราจะมาขี่กันแต่ว่าตอนนี้เตรียมม้าก่อนเอาเป็นว่าครูยังไม่มาเลยนั่นดิคะวะกินเหรอลูกไม่มีของกินเดี๋ยวเรามาอัดคลิปต่อไปนะคะมาที่นั่นจะมาสอนขี่ม้ากันเนาะเริ่มต้นกันโอเคค่ะกีฬาขี่ม้าก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตนาแนนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยโอ้ประถมแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ค่ะนานๆถึงจะได้ขี่ทีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่กลัวตกม้านะคะแต่แน่นอนค่ะการขี่ม้าถ้าไม่ตกก็เหมือนขี่ไม่เป็นนะคะทุกคนต้องเคยตกม้าเนาะที่เห็นตอนนี้คือกำลังวิ่งเรียบอยู่นะคะวิ่งเรียบนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้การทรงตัวอยู่บนหลังม้าให้ได้หลังจากนั้นเมื่อวิ่งเรียบเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นแคนเทอร์นั่นเองหรือขโยกค่ะซึ่งถ้าหากเรายังทรอตไม่เป็นหรือวิ่งเรียบไม่เป็นนะคะคุณครูก็จะไม่ให้ไปถึงขั้นนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความเร็วระดับ2นั่นเองค่ะความเร็วระดับ3หรือแบบที่จ็อกกี้เขาขี่ม้าแข่งกันนะคะก็เรียกว่าวิ่งฮ้อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวานะคะก็มีหลายระดับให้เราท้าทายตัวเองตลอดเวลานะคะการขี่ม้านี่มันเป็นอะไรที่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงเพราะว่าม้าแต่ละตัวเนี่ยก็นิสัยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะเริ่มเรียนแรกๆก็ควรจะจองม้าที่ขี่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ม้าหนุ่มหรือโหดเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะได้กลิ่นอะดรีนาลีนความกลัวของเราหลังได้แล้วมันก็จะแบบเรียกว่าแกล้งเราได้นั่นเองนะคะดังนั้นก็ช่วงแรกๆก็แนะนำนะคะเป็นม้าตัวเล็กหน่อยจะดีนะคะถ้าเราเริ่มควบคุมม้าได้แล้วนะเนี่ยเราก็สามารถนำออกไปเทรลหรือว่าออกไปวิ่งข้างนอกได้สนุกมากนะคะยังไม่ตกตัววันนี้